นิทานเรื่องต้นโอ๊กกับต้นอ้อวันหนึ่งในฤดูฝนเกิดลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงต้นโอ๊กขนาดใหญ่ไม่อาจต้านทานความแรงของลมได้มันจึงโค่นล้มลงในขณะที่ต้นอ้อต้นเล็กๆกลับไม่เป็นอะไรเลยต้นโอ๊กจึงถามต้นอ้อว่าทำไมพวกเจ้าเป็นต้นไม้เล็กๆที่ดูบอบบางแต่พวกเจ้ากลับไม่โดนลมพัดหักโค่นเช่นข้าต้นอ้อจึงตอบว่าเป็นเพราะข้าปล่อยตัวลูกไปตามแรงลมจึงรอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้ส่วนเจ้าฝืนต้านทานแรงลมจนทำให้เจ้าต้องถูกโค่นลงเช่นนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโอนอ่อนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ดีกว่าแข็งกร้าวจนเกิดอันตรายแก่ตัวเอง